ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมโอเกล่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โปห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าวันนี้เป็นปกิณฑกธรรมจากอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกราบเมตตาครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งได้เมตตาเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณออกอากาศไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวันนี้ศรัทธาญาติโยมได ออกอากาศโดยวิธีการตั้งไลฟ์สดเนาะที่ผ่านมาจะมีลิงก์จะมีสัญญาณออกอากาศจากต่างสถานีที่เป็นลิงก์ของอาตมาแต่วันนี้เนื่องจากว่าได้เอาอุปกรณ์ในการทำงานในการถ่ายทอดนั้นไปเอาไว้ที่วัดตรงปงซึ่งไปประชุมวันก่อนก็คิดว่าจะมาเตรียมการเตรียมงานที่วัดตรงปงนี่หลังจากที่ยุดการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาแต่เอาไปเอามามีโยมโยมผู้หญิงที่โยมแม่เนาะโยมแม่ทองศรีสุยะใจซึ่งได้อุปถัมภ์อาตมาเปิดมาเสียชีวิตจากไปก็ทำให้ว่าสามารถจะกลับไปที่วัดตรงปงในช่วงนี้ได้ก็จำเป็นจะต้องออกอากาศทางไลฟ์สดซึ่งวันนี้ได้ค่ำคืนที่ผ่านมาเนาะได้ไปงานศพก็กลับมาดึก พอสมควรมาถึงที่นี่ห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะเที่ยงคืนละสตาก็ว่ามีเวลาพักผ่อนแหมน้อยนึงก็พักผ่อนไปแล้วลืมตั้งนาฬิกาไว้ตะกี้ก็เลยตื่นตอนนี้ก็เลยเข้ารายการจ้าไปสักหน่อยขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะก็คืนไปอยู่ติงานโซบได้สนทนาอูจ๋าแขกเรือในงานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนรายการธรรมะที่เปิดติดกรามรายการของคลื่นสีขาวและติดตามรายการของอาตมาภาพที่จัดที่ 106.50 ทราบการเสียชีวิตจากไปของโยมแม่ทองศรีสุยะใจเป็นกรรมาร่วมงานแล้วก็หลังจากเลิกงานเลิก เสร็จการทำพิธีแล้วเป็นกว่ายังอยู่ยังอูยังจ้าเนี่ยกันอยู่ก็เลยทำให้ตื่นมาจ้าไปสักหน่อยขอสุมาอภัยเนาะเอาละสาสายญาติโยมพบปะกันแล้วก็บักแล้วติจะปาสทายาติโยมไว้พระสวดมนต์ตอนเจ้าเหตุสักกรรมก่อนเนาะแล้วก็มาอุมาจากันต่อไปกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิญาติโยมทั้งหลายกราบพระไหว้พระเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่ได้มาพบมาปะกันยามเจ้าลุงอรุณเวลาตีสามนะตีสามถึงตีห้าอาตมาภาพเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอย่างที่กูจ้าไปเมื่อสักครู่นี้ตื่นเจ้าตื่นจ้าไปสักหน่อย ครูบาอาจารย์ลูกขึ้นมารอวันนี้ลืมตั้งนาฬิกาเนื้อญาติโยมตั้งหลายปกติจะปลุกนาฬิกาไว้ตีสองสักตีสองครึ่งกูจ้านะตีสองสี่สิบพองวันนี้ก็ลืมตั้งนาฬิกาไว้นอนไปแต่ว่ามันมีอายังหันอย่างสถาถึงเวลาปุ๊บนะมันเหมือนกับมีอย่างมาสกิดถึงได้ตื่นมานะโอ้ตีสามไปตีสาม
8-9 นาทีแล้วก็เลยตักมาที่อาจารย์ว่าท่านอาจารย์เนี่ยเข้ารายการตันก็อาจารย์อาจารย์ก็ว่าเอาเปิดมาเลยนะก็เลยอันก็แสดงว่าท่านอาจารย์เป็นรอลิงสัญญาณนะรอฮับสัญญาณจากอาตมาอยู่มันเป็นพลังจิตที่ส่งมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกครั้งที่เป็นช่วงเวลานี้นะมักจะมีเหตุการณ์อย่างอีเตือนอยู่เสมอความจริงจะว่าลืมกับบ่ลืมตะวันนี้ก็ยังถามว่าวันเป็นวันติดก่อนนะวันติดก็หมายความว่า เจ้านี้เจ้าวันจันทร์นี้จะต้องจัดรายการก็เตรียมใจเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะต้องตื่นเจ้าจัดรายการแต่ก็ยังว่านั้นนะมันมีภาระธุระในเรื่องของต่างๆทำให้อาการพักผ่อนบ่เต็มที่จ้าไปแต่ก็เสียดายเวลาศรัทธาญาติโยมตื่นสายมาหน่อยก็ค่าเข้าตันก็จะจัดรายการอย่างที่ขณะนี้เนาะก็ได้ท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าเปิดมาเลยก็เลยเปิดไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดออกมาท่านอาจารย์ก็เกาะสัญญาณการทำงานเผยแพร่ในสีเสื้อหรือระหว่างในกลุ่มของคลื่นสีขาวของเฮาเสียทางโดยมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรับผิดชอบดูแลเรื่อง พังรายการผู้ติดจัดรายการแล้วก็ลิงสัญญาณเกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณทำหน้าที่หลายอย่างหลายด้านหลายประการท่านอาจารย์ก็บ่ใจได้พักผ่อนอะอย่างแต่ว่านะสถามีงานติดงานสอนงานอะอย่างต่างๆของเปิ้นอยู่ตลอดเวลาบ่ค่อยได้พักผ่อนดีอยอมรับว่าท่านอาจารย์เป็นแม้กระทั่งสุขภาพก็บ่ใจแค่ดีแต่มีความตั้งใจในการทำงานสูงบ่อยากคือโอกาสแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละเวลาที่ได้ส่งรายการไปให้ศรัทธาญาติโยมต้องเสียเวลาไปบางครั้งบางทีก็กลายเป็นถ้าคนที่จัดรายการนั้นๆบ่ได้จัดรายการก็ต้องเอาเทปของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นทำไว้เมินแล้วมาเปิดมาออกรายการเพื่อจะให้มาเปิดตั้งสถานีเพื่อจะให้รายการบางเงียบเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาส สำหรับผู้ติดจัดรายการอาตมาภาพเองก็คิดเสมอว่าเวลาของครูบาอาจารย์ที่มอบมานั้นเป็นเวลาที่สำคัญเป็นเวลาที่เขาจะมีโอกาสได้พบปะได้อู่ได้จ้ากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นแฟนรายการพูดติดตามรายการของเฮาแม้กระทั่งเวลาไปเดินทุดงธรรมยาตาเพื่อการศึกษาไปนอนประจาติหันตินี่ก็พยายามจะหาแสงสว่างหาสถานที่ที่พอจะมีแสงว่ามีแสงก็ใช้ไฟเตียนผ่องอายังผ่องเนาะเพื่อจะสามารถจัดรายการส่งมาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันถึงจะจ้าไปหน่อยก็ ไม่อยากจะคือเวลาตรงนี้มันสูญหายไปก็ได้มีโอกาสเข้ารายการมาแล้วศรัทธาญาติโยมอีปออีแบะเนื่องจากว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะได้คลุกคลีกับครอบครัวของโยมแม่ทองศรีสุยใจซึ่งเป็นโยมอุปถากอาตมาได้เสียชีวิตจากไปในเรื่องของการจัดงานในงานศพของโยมแม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มาเทศท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรก็ได้รับเมตตารับนิมนต์มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือตะวานะคืนตะวาท่านอาจารย์ได้เ มตตามาแสดงพระธรรมเทศนาหือก็ได้ฟังสารธรรมหลายอย่างหลายประการจากท่านอาจารย์ตะวานี้ถือโอกาสขออนุญาตท่านอาจารย์ได้บันทึกเป็นไลฟ์สดเหมือนกันส่งไปให้ศรัทธาญาติโยมอยู่ที่ตั้งบ้านตั้งจองได้รับฟังวันนี้ก็เข้าไปเช็คก่อโอ้ปรากฏว่าคนที่เข้ามารับฟังรายการเตียตมา
ส่งสัญญาณไปฮือสถานได้รับฟังทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตะวาอู้มากันนักหนาติดตามรายการของท่านอาจารย์ที่เป็นเตดในค่ำของตะวานี้นะสถานญาติโยมในงานศพของโยมแม่ทองศรีค่ำคืนที่ผ่านมาคืนนี้นะได้กราบนิมนต์ท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูสังฆรักษ์รัฐท่านพระครูสังฆรักษ์อายก็อัตนาสตารัฐอัตกะรัตนศิริสรัฐอัตเนาะรัตนศิริอาตมานี่เป็นคนที่นึกจื่อคนหยักได้นะได้เป็นองค์มาแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนที่ผ่านมานี่โอ้ก็จับจังว่าที่มีศรัทธาญาติโยมหลายคณะนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันในค่ำคืนที่ผ่านมาเปิ่นก็ได้ฟังน้ำเนียงเสียงธรรมที่เป็นทำนองของตังเจียงใหม่เฮาเนาะศรัทธาญาติโยมตังเจียงใหม่ตังละปูนเป็นทำนองที่ท่านอาจารย์เอาเป็นฮักษามรดกธรรมกำเมืองท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตนะรัตนศิริวัฏฐาริการามซึ่งเตตค่ำคืนที่ผ่านมานั้นท่านอาจารย์ก็ได้ใช้กับใช้หยังเพราะคืนก่อนท่านพระครูอาจารย์ของเราก็เตตเป็นเตตบรรยายก็เลยบ่ได้ฉลองศรัทธาหือญาติโยมได้รับฟังการกราบการอืออะไรอย่างต่างๆที่เป็นแบบเบ้าของตังเจียงใหม่เฮาเนาะแต่ตะคืนนี้โอ้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเต็มที่เต็มอิ่มในการฟังธรรมตะคืนค่ำคืนที่ผ่านมาในแบบฉบับของธรรมพื้นเมืองนะจ๊ะของธรรมพื้นเมืองอาตมาก็บันทึกเทปเหมือนกันบันทึกเป็นไลฟ์สดศรัทธาติดตามรายการของอาตมาทาง Facebook ไลฟ์ก็คงจะได้หันได้ฟังด้วยกันไปแล้วเนาะนั่นก็เป็นอีกช่องทางนึงในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมตั้งไลฟ์สดเขาก็ไลฟ์สดออกไปนี้บางข้องคนก็เอาไปออกตั้ง YouTube ต่อแหมเนาะไปต่อไปตัดต่อออกตั้ง YouTube ก็เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่กระจายออกไปสร้างโอกาสให้คนทั้งหลายได้ฟังน้ำฟังธรรมกันนักขึ้นตอนนี้บัดเดียวนี้เขามีสื่อเนาะทางวิทยุก็เป็นสื่อหนึ่งทางไลฟ์สดก็เป็นสื่อหนึ่งทาง YouTube ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่คนทั้งหลายสามารถเข้าไปฟังได้ยามว่างแต่ Facebook นี่ก็มีข้อจำกัดหน่อยนึงจะต้องเป็นเปื้อนกันใน Facebook ถึงจะได้หันแต่ถ้าเป็นทาง YouTube ทางอายังการนี่ก็เป็นสาธารณะคนทั่วไปสามารถเอาไปดูไปรับชมได้ถ้าหากติดตามสนใจที่จะเข้าไปฟังบางครั้งบางทีมันก็ปรากฏอยู่ในช่องของ YouTube เราติดตามบ่อยๆ เป็นว่ามันก็จะเด้งขึ้นมาในช่องที่เรา เข้าไปดูใน YouTube บางคนเปิดดูเรื่องกีฬาพอเปิด YouTube เข้าไปมาก่อนเรื่องกีฬาที่สนใจมันก็ขึ้นมาก่อนอย่างศรัทธาญาติโยมสนใจฟังธรรมะของครูบาอาจารย์รูปใดถ้าเข้าไปดูใน YouTube บ่อยๆเวลาเปิด YouTube เข้าไปรูปของครูบาอาจารย์รูปนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เฮาได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาอันนี้ศรัทธาอีปอยแบบก็เป็นเทคโนโลยีเนาะในสมัยใหม่ที่สามารถได้สื่อสารกันได้ฟังน้ำฟังธรรมกันจากเตียนครูบาอาจารย์เปิ่นจัดตังเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีตังช่องทาง YouTube ก็ดีศรัทธาก็ได้ติดตามแต่ส่วนใหญ่ก็ยังถือยังถือปฏิบัติหรือว่ายังบ่สามารถจะก้าวข้ามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอยู่เดือเขาก็ฟังทางวิทยุอย่างขณะนี้ศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ฟังจากทางวิทยุที่อาตมาจัดอยู่ในขณะนี้เนาะท่านไทยพ่อแม่ตั้งหลายในช่วงที่ผ่านมา
ได้มีกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพทำก็คือโครงการธรรมยาตาเพื่อการศึกษาโดยการเดินธุดงควัดติสถาได้ติดตามที่ผ่านมาเวลาทุกวันจันทร์อาตมาจะเอาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเดินธุดงไปถึงที่ไหนมีกิจมีอันอย่างพ้องที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเอามาบอกกล่าวเหล่าสู่ศรัทธาญาติโยมฟังเพื่อเกิดปิติในธรรมเกิดการอนุโมทนาบุญด้วยกันเกิดความสนใจในการติดตามจะได้บุญได้กุศลจากการติดตามนั้นในกิจกรรมที่อาตมาทำที่ผ่านมาบางเถื่อก็ไปนอนปัจจ้าบางเถื่อก็ไปนอนตามวัดตามวาถ้าภาคใต้นี่ก็จะนอนที่วัดเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วถ้ามาภาคเหนือของเฮาอย่างที่มาลำปางอาตมาก็ได้สมาทานเลือกที่จะไปนอนตั้งปัจจ้าเนาะสถานเพื่อจะได้เอาบุญไปแผ่ไปแบ่งปันคือกับอันดังสัมภเวสีทั้งหลายถ้าบรรเทาก็ผุดผีปีศาจทั้งหลายที่เปิ่นอยู่สุสานอยู่ปัจจ้าจะได้อานิสงส์จะได้บุญได้กุศลจากการที่เฮาไปพักปฏิบัติธรรมในปัจจ้าในสุสานต่างๆนี่ก็ออกอากาศให้ศรัทธาญาติโยมได้รับชมอยู่ตลอดก็เปิดเพลงอันยังก็เปิดเพลงพระธุดงค์เนาะโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่นติดตามหลายคนก็ชอบเพลงนี้ไผห้องไผห้องอีนะตะคืนกันได้อู้กันอยู่ขอฟังกำลังไหนใดๆอีนะที่เปิดอย่างใดยะอย่างไรปะศรัทธาญาติโยมตะคืนก็เป็นดาม่วนด้วยนะอู้กับศรัทธาเรื่องมูลนี้อันนั้นกับอาศัยว่าไปเดินทางไปถึงไหนก็ได้ไล่สดเสถาญาติโยมได้ติดตามรับฟังที่นี้เรื่องของเรื่องก็คือครูบาอาจารย์เพิ่นก็ติดตามด้วยเนาะเพิ่นก็ได้ฮู้แบบสถาฮู้นั้นน่ะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็เป็นห่วงอาตมาในเรื่องของความปลอดภัยพ้องในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยมีหลายด้านสถาญาติโยมนอนในป่าจ้าเดินธุดงค์การนี่ความเสี่ยงในการจะเกิด อุบัติเหตุก็ดีเนาะหรือว่า ถูกทำร้ายจากคนที่บาหวังดีต่อศาสนาเนาะอาหารพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเดินอาจจะต่างศาสนาอาจจะบ่ชอบใจหรือว่าคนที่บ่ชอบเรื่องการปฏิบัติทำแบบนี้ก็อาจจะกันแกล้งอะไรอย่างต่างๆได้ท่านอาจารย์เป็นก็กลัวในเรื่องของเรานี้ตัวแต่อีกอย่างนึงก็มีเมตตาอินดูอัตมาติพยายามทำงานช่วยเหลือละอ่อนเพียงลำพังอยู่คนเดียวเป็นก็หาโอกาสเพื่อจะมาช่วยอัตมาก็เลยได้มาประชุมกันสถาประชุมกันที่วัดถุงโป่งเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนาะ21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะได้ประชุมหารือกันที่วัดถุงโป่งโรงเรียนถุงโป่งเพื่อจะทำกิจกรรมอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ระบุกันในที่ประชุมว่าเป็นกิจกรรมรอเตียนเข้าพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยหาทุนสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่อาตมาภาพรับผิดชอบในการทำโครงการอยู่ในขณะนี้ในที่ประชุมนั้นเราก็ได้กำหนดอันเอาวันที่วันที่15กรกฎาคมกรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันอาทิตย์นะสถา15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่จะ มีการหล่อเตียนจำนำพรรษาจำนวน9เล่มด้วยกัน9เล่มด้วยกันเพื่อจะเอาไปทอดถวายในอำเภอฝางในวันที่13นะมิถุนา2500
2566ของเฮานี้นะซึ่งได้ในที่ประชุมได้มอบหมายว่าเฮออาตมาภาพและพระครูสิริธรรมบัณฑิตทำหน้าที่ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างต่างๆที่จะมาใช้ในกิจกรรมวันหล่อเตียนเข้าพรรษาวันที่15นั้นอาตมาภาพพอถูกวางตัวอย่างอีก็โอ้ศรัทธาญาติโยมอย่างใดดีตอนนั้นก็ยังเดินทุดงอยู่เนาะปลีกไปปักธงไว้ก็ไปประชุมกับครูบาอาจารย์แต่เมื่อครูบาอาจารย์เปิ้นมอบงานแล้วทั้งกำชับว่าสำหรับการทุดงก็พักไว้ก่อนเถอะตอนนี้เฮาในเมื่อเฮาทำกิจกรรมเฮาจะทำกิจกรรมช่วยแล้วคนทั้งหลายเปิ้นจะมาช่วยกันแล้วมหาก็พักเรื่องทุดงเอาไว้ก่อนก้อนอันก็จะมาช่วยแล้ว ก็จำเป็นต้องพักแต่ว่าก่อนจะพักอาตมาภาพก็ได้เดินแหม2วันศรัทธาญาติโยมเนาะก็เดินแหม2วันคือวันที่22ออกมา23ศรัทธา22วัน1 23วัน1แล้วก็ได้หยุดในวันที่24หลังจากที่อาตมาได้ปฏิบัติการในการเดินทุดงธรรมยาตาแล้วก็ได้กำหนดวันที่จะที่พักเมื่อวันที่24แล้วเนาะก็ได้กลับมาถึงอุทยานธรรมสุนทรมุนีในวันที่24มาถึงตอนบ่ายๆวันที่24นั้นโยมแม่เนาะโยมแม่ท้องศรีสุยะใจประมาณ 4-5 โมงเนี่ยเพิ่นก็โทรเข้ารายการมาโทรอันหาตมาถามว่าอันตุจานอยู่ติสุนทรมุนีแห่มกี่วันได้ข่าวว่าตุจะไปถุงโปงจะอยู่แห่มกี่วันตอนนี้อีแม่ได้อันเอาซองพระป่าติจะมีพระป่าสามัคคีติเมืองฝางไปแจกกันครับญาติธรรมญาติโยมตั้งหลายในหมู่บ้านของยมแม่และไปทั้งบ้านแม่หญิงพ่องเอียงพ่องเรียบร้อยแล้วเดือนนี้อันซองก็ได้มาแล้วอีแม่จะเอาไปฮื้อวันที่26เนอะวันที่26จะไปถวายเพนด้วยแล้วก็ไปหาตุด้วยอู่กันเรียบร้อยก็ได้กับแม่อันถ้าอีแม่จะมาวันที่26เขาก็จะรอเนอะอันที่แรกว่าจะไปเมืองปานเจ้าแล้วก็อันถ้าอีแม่จะมาก็ไปเถอะนี่นะอู่จะกันเรียบร้อยแล้วก็ตกลงกันตามนั้นโอ้ศรัทธาญาติโยม10โมงของวันที่25ที่ผ่านมาเป็นว่าโทรศัพท์จากแม่ศรีกุลตันทุละเข้ามาเป็นน้ำให้น้ำห้องบอกว่าโยมแม่ทองศรีสุยะใจได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถจนเนาะก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นแหละถูกรถจนในเวลาประมาณ9โมงป่าย10โมงได้เสียชีวิตไปแล้วโอ้ได้ฟังแล้วก็เหมือนกับฟ้าผ่าสะท้าตกใจว่าโอ้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะโอ้กันอยู่นัดหมายกันแล้วอย่างไรแต่จะได้ก็ตามสะท้าญาติโยมความที่เฮาทั้งหลายได้ศึกษาหำเฮียนพระพุทธองค์ได้พร่ำสอนแล้วก็เฮาเองก็ได้อ่านหนังสือดังหาเกี่ยวกับเรื่องมูลเกี่ยวกับเรื่องความแบบประมาทแล้วก็ได้มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนตั้งหลายที่ชีวิตว่าแน่นอนเจ้าหันกันอยู่สายมาเสียชีวิตสายมาหันกันอยู่เล่นด้วยกันอยู่เพนก็เสียชีวิตไปเพนเล่นกันอยู่กินข้าวกินปลาหยอกล้อกันแล้วมาบ่ายเสียชีวิตบางคนบ่ายยังสบายดีอยู่เย็นเสียชีวิตเย็นสบายดีกินข้าวกับลูกกับหลานตกกลางค่ำกลางคืนมาโอ้ตายไปเสียชีวิตไปก่อนนักหลายศรัทธาญาติโยมที่เฮาได้ฮู้ได้หันมาได้ฟังจากธรรมะที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ฮื้ออู้ฮื้อสังวรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าความตายนั้นมันอยู่ด้วยเฮาเนี่ยลมหายใจกับความตายนั้นอยู่ด้วยกันศรัทธาญาติโยมทุกลมหายใจเข้าออกเขาก็มีความตายอยู่ติดลมหายใจเข้าออกนั้น
เมื่อใดเฮาหายใจเข้าแล้วบ่หายใจออกเท่ากับเฮาตายไปเสียชีวิตไปหลายๆคนเป็นอย่างอันถ้าหายใจเข้าไปโอ้จบข่าวบ่ได้หายใจออกหายใจออกมาเรียบร้อยแล้วบ๊อกไปบ่ได้หายใจเข้าไปแห่งร่างกายก็จะหยุดชะงักการทำงานก็คือเสียชีวิตจากไปนั่นเองค่ะสาเหตุของการเสียชีวิตก็มีหลายอย่างหลายประการโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในตนในตัวที่ทำให้คนเฮาตายง่ายก็คืออย่างเช่นโรคหัวใจนะเส้นเลือดหัวใจหลอดเลือดก็อะไรอย่างกันเนี่ยสถานการหยุดทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายที่เป็นโรคเป็นภัยเกิดขึ้นในร่างกายบางครั้งก็หู้บางครั้งก็บ่หู้หู้ก็คือหมอวินิจฉัยว่าเฮาเป็นนั้นเป็นนี้แต่ว่ามันถึงเวลามาพบหมอบ่สามารถจะช่วยตัวเก่าได้เพราะว่าโรคภัยมันเกิดขึ้นแล้วคันรุนแรงแล้วมันก็ทำให้ชีวิตหยุดการทำงานไปพอชีวิตอัตภาพของเฮาหยุดการทำงานไปหยุดการทำงานไประบบต่างๆหยุดการทำงานไปก็เหมือนเครื่องยนต์กลไกเครื่องจักรทั้งหลายที่เฮาปิดสวิตช์มันปิดสวิตมันก็ดับหรือเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับเตียนที่เฮาจุดอยู่พอลมมันปัดอาจจะเกิดเหตุการณ์ลมปัดเตียนยังมีอยู่ยาวอยู่แต่ว่าลมมาปัดมันลมมาปัดโอ้ดับไปเหี้ยหรือว่ามีวัสดุสิ่งของอะไรอย่างต่างๆตกใส่ตัดติดเปลวไฟเปลวเพลิงนั้นดับไปเหี้ยหรือว่ามีสัตว์สิ่งหิ่งห้อยอะไรอย่างไปจับตัดติดไฟดับไปเหี้ยกบได้เป็นต้นสถาญาติโยมหรือว่าบางครั้งบางทีโอ้เตียนนั้นมันตามไปตามไปตามไปมันหมดคนเดียวมันมันหมดเพราะว่าเชื้อของมันต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้การลุกไหม้นั้นมันหมดแล้วมันเสี่ยงแล้วมันก็ดับไปอุปมาอุปไมยนี้ก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์คนเฮาทั้งหลายสถาบางคนนี้ร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ยังเป็นยังอยู่ดีสบายจะนะบาแปลงแห่งนักอยู่บ่มีโรคภัยประจำตัวแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอุบัติเหตุขึ้นเหมือนกับที่เตียนเขาตามอยู่ดีๆยังยาวอยู่เนี่ยมีไฟมามีอะไรอย่างมาตกใส่ดับไปมีลมมาปัดดับไปอ่ะสัตว์ชีวิตของโยมแม่ก็เหมือนกันโยมแม่ท้องสีนี้นะเปิ่นยังแข็งแรงอยู่ยังไปหันไปนี่ได้อยู่วันนั้นที่เสียชีวิตก็คือจะไปงานศพขี่รถกันเล็กๆของเปิ่นไปคนที่เอารถมาจนก็บอกว่าโอ้บาหันแท้นะบาหันอันบาหันโยมแม่เลยที่เอารถมาจนนั้นนะก็ทำให้โยมแม่ได้เสียชีวิตไปแต่คืนนี้อันตั้งครอบครัวญาติพี่น้องของที่เพิ่นนั้นเอารถโจรโยมแม่นะเพิ่นก็มางานศพแล้วโอ้เอาไปเอามากับกลายเป็นหมู่เฮากันเองถึงนั้นน่ะสัทธาญาติโยมเป็นคนที่อาตมาภาพรู้จักโดยเป็นแฟนรายการโดยทางญาติพี่น้องของแล้วลูกหลานของแม่ยายอันแม่ยายคำมามณีวงเนาะแม่เฮาบ้านแม่เฮานี่มันได้นะโอ้เป็นเอาไปเอามาก็ถ้าอู้ถึงแล้วก็ยมแม่ก่อนน่าจะหู้จักกันอยู่นะถ้าอู้ถึงไล่ไปได้มาก็เป็นลูกเป็นหลานกันนั้นวันนั้นอันที่เหตุที่โจรนั้นก็คือเปิดอันครับอีแม่ครับรถจะไปงานศพโยมคนนั้นนะที่เป็นผู้ที่ครับรถโจรนั้นเปิดจะมาส่งอันป่อเปิดความจริงป่อเปิ่นไปที่โรงพยาบาลห้างชัดแล้วสถาญาติโยมแต่มีปัญหาเรื่องเจาะเลือดแล้วมันบ่ได้อย่างไออย่างไรเนี่ยนะมันมีปัญหาทางโรงพยาบาลก็เลยทำเรื่องส่งตัวว่าทางญาติทางอันนี้สามารถจะไปที่โรงพยาบาลศูนย์ได้ก่อพ่อก่อบักไก่ลูกสาวก็เลยว่าเออได้อยู่กับอันขับรถมาด้วยความเร่งรีบด้วยสถาญาติโยมก็กลัวว่าจะจ้วนเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลจ้าก็ทำให้หลาจ้าในการดูแลรักษาเนี่ยก็ขับรถอาจจะเร็วไปสักหน่อยเร็วไปสักหน่อยเพราะว่าหีบนะหีบเอาปอกไปความเป็นห่วงในความปลอดภัยของปอกก่อเปิ่นจะเป็นอย่างนักอีกทำให้ระหว่างที่อันอีแม่ออก
ออกรถมาจากซอยเปิ้นบ่หันนะท้ายญาติโยมอาจจะกังวลครับป่อพอป่อด้วยอย่างด้วยขับรถไปด้วยนะซะเว็บหนึ่งของคนเฮาถ้าขับรถนะซะเว็บหนึ่งนี่มันไปจัดไก่เนาะเว็บหนึ่งที่เฮาเหลียวเฮาอย่างอย่างอยู่สักกรรมนี่นะมันไปจัดไก่ถ้าอาจจะเป็นเว็บนั้นที่มันทำให้เปิ้นมองบ่หันพอหันป๊อบกับไก่แล้วสถาจวนตัวแล้วบัดตันได้เบรกได้อย่างจนเข้าเต็มลำนะอย่างว่านะได้เสียชีวิตไปสถาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายคนที่เป็นลูกเป็นหลานโอ้เขาก็กึดนักนะได้อู้ได้จากกันนี้บางคนก็ยังหม่นยังมองอยู่พอทุกวันในครุกคลีตีมองอยู่กับโยมแม่แม่ของเปิ่นแจ้งมาบ่เจ้ากำเขากำป่าเตรียมใบหือแล้วก็ไปทำงานบ่แล้งกลับมาก็ป้ากันกินข้าวกินปลาช่วยกันอยู่ในครอบครัวหั่นเป็นประจำอยู่อย่างอีนะมันเหมือนครับโอ้อยู่ดีๆก็หายไปอ่ะมันบ่มีเป็นล้างบอกเหตุบ่ได้สั่งเสียหล่ำลากันลูกหลานก็อู้กันเรื่องเนี้ยบ่เสียใจยังมันก็คิดอยู่ฮู้มันเป็นเว้นเป็นกรรมยังของเปิ้นมันมาถึงตะอีแล้วแต่ก็เสียใจบ่ได้รักษาบ่ได้ดูแลบ่ได้สั่งลาอะไรอย่างกันสักอย่างคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยสถาญาติโยมถ้าเปิ่นอ่านเฮาได้อุปถากอุปถัมภ์ดูแลเปิ่นเนาะถ้าเปิ่นบ่สบายก็อีแม่ไว้เข้าไปเด้อเนาะอย่างอันอย่างอีเนาะได้อู้ได้จ๋ากันอีน่ะได้รักษาพยาบาลเปิ่นเต็มที่อันนี้อยู่ด้วยกันดีๆอยู่โอ้ถึงเวลามาพบทราบข่าวว่าเสียชีวิตไปก็ธรรมดาที่ทำให้เขากึดนักเนาะแต่อย่างไรก็ตามสถาญาติโยมในอดีตเดิมติผ่านมาบอกก็ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องลักษณะแบบนี้เรื่องของนางกีสาโคตมีนะตีลูกเป็นตายนั่นนะสถาให้อุ้มลูกไปครับคิดครับข่อยบ่ได้ลูกถ้าลูกบ่ตึงบ่ยอมชั่วบ่ยอมวางลูกขอว่าลูกตายไปแล้วมันจะฟื้นได้อย่างไรนะขอให้ลูกได้ฟื้นมีหมอมียาดีที่ได้บอกข้าเจ้าจิมเถอะไปขอคนให้ไปครับข่อยให้ไปครับข่อยเพราะอันก็ไปเพื่อจะไปหาหมอรักษาบอกว่าไผจะบอกอย่างไรก็บ่เจอว่ามันลูกตายไปแล้วมันก็มันบ่มีไผรักษาได้หรอกความตายนี่นะความตายนี่มันต้องมีกับทุกคนแกก็บ่ยอมบ่ยอมก็ป้าไปหาคนหั่นคนนี้ก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งมีเจ้าบ้านคนหนึ่งชื่อเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์หันสภาพอย่างอันก็เลยออกอุบายบอกว่าโอ้อย่างอีนะอันพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชนะพระองค์นี้ช่วยคนให้ฟื้นมันนักแล้วนะเธอจงไปหาล่ะเธอจงไปหาพระพุทธเจ้าท่านจะต้องช่วยเธอได้แน่นอนโอ้นางกีสาโคตมีดีใจสถาดีใจทั้งน้ำตาฝั่งอุ้มลูกน้อยเข้าไปไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้พระพุทธเจ้านั้นช่วยชุบชีวิตให้ลูกตนที่ตายกลับฟื้นขึ้นมานางกีสาโคตมีได้ฟังอย่างอันก็มีความเชื่ออุ้มลูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เมื่อหันนางกีสาโคตมีอุ้มลูกมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีนักปราชญ์คนหนึ่งได้บอกว่าพระองค์เนี่ยสามารถชุบชีวิตของคนติดตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามาโดยความหวังว่าพระองค์จะได้มีเมตตาช่วยชุบชีวิตลูกของข้าพระองค์ที่เสียชีวิตจากไปแต่เจ้าเนี่ยฮึฟื้นขึ้นมาได้จ้วยจิมเตข้าพเจ้ามีลูกติน่าฮักอยู่เพียงคนเดียวเป็นลูกคนแรกเป็นลูกคนเดียวขอพระองค์จงได้เมตตาช่วยจิมเตพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นก็ฮู้ความทั่วเสียงทุกประการพระองค์ก็เข้าใจทันทีว่านักปราชญ์บัณฑิตของนั้นคงจะออกอุบายเพื่อจะให้เธอมาหาเฮาเพื่อจะได้ฟังธรรมเพื่อจะได้ปลดล็อกความเข้าใจให้เธอได้เข้าใจว่าชีวิตต้องมีความตายเป็นธรรมดาบ่มีไผล่วงพ้นความตายไปได้พระองค์ก็ได้บอกว่าเอาอย่างอีกีสาโคตมี
ในการที่จะเสกคนหรือว่าจะช่วยคนให้ฟื้นขึ้นได้นั้นมันต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือเหมือนกับหมอที่รักษาเนี่ยมันจะต้องมียา ที่เหมาะสมแก่การรักษานั้นๆแต่ละคนตายด้วยสาเหตุหลายอย่างลูกของเธอตายไปเนี่ยโอ้ด้วยสาเหตุนี้เธอไปเซาะอันเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาละเขาจะเอามาเข้าเป็นตัวยาเพื่อจะเอามาชุบชีวิตลูกของเธอให้ตื่นขึ้นมาให้ฟื้นขึ้นมาก็นางกีสาโคตมีฟังอย่างนั้นก็ดีใจว่าโอ้ได้ละได้ยาว่าจะเอานักประมาณใดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าเอาสักกำมือกับปอละยิบมือกับปอละมาให้เฮาพอได้รู้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดเฮาจะทำยาเพื่อรักษาให้ลูกของเธอนางกีสาโคตมีนั้นก็ดีใจเที่ยวอุ้มลูกไปตัวตลอดไปกลุ่มบ้านไปบ้านของคนทั้งหลายขอเมล็ดงาเนาะเมล็ดงาสักเมล็ดงาเมล็ดผักกาดสักกำมือหนึ่งก็เอามาพอได้แล้วก็เอาไปป๊อปไปเจอบ้านหลังแรกไปขอเพื่อนก็ได้แล้วก็หีบกลับมาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าได้แล้วพระเจ้าค่ะได้แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จงช่วยอันชุบชีวิตของลูกชายของฉันด้วยเถิดพระพุทธองค์พอหันเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ถามว่าเอ้าอย่างมาได้เร็วแต่ว่าอันนี้เธอไปเอาจากที่ไหนมาเอาจากบ้านนั้นบ้านนี้โอ้แล้วถามเขาแล้วยังว่าบ้านนั้นมีคนเคยเสียชีวิตมาก่อนโอ้บ่ได้ถามกับเต๋อพระเจ้าค่ะไม่ได้บ่ได้อันนั้นใจบ่ได้เธอต้องไปเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดอันเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดงานี่ติอันบ้านของคนที่บ่มีไผเสียชีวิตกําเต๋อนะต้องเป็นบ้านของคนที่บ่มีไผเสียชีวิตในบ้านหันกําเต๋อเธอไปใหม่ไปขอไม่ไปถามเนาะบ้านหลังที่ได้มานั้นเป็นใดพ่อนางกีสาโคตมีนั้นก็ไปซะทาไปบ้านติไปขอมาเนาะไปถามเพิ่นโอ้เพิ่นว่าโอ้อันบ่มีทางอันก็บ่ได้ล่ะบ้านเฮานี่มีคนที่เสียชีวิตตายไปหลายคนแล้วแม่นางเธอจงไปขอบ้านอื่นเถอะนะนางกีสาโคตมีโอ้ก็มาได้ก็เอาคืนให้เปิ่นไปเหี่ยชะตาก็ได้ไปเสาะขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านอื่นๆต่อไปบ้านหลังใดก็บอกว่าโอ้อันเพิ่งตายไปเมื่อเดือนแล้วนี่เดือนก่อนนี่บางบ้านก็โอ้เพิ่งตายไปตะวานี่อีน้องเธอจะไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านของคนที่บ่เคยเสียชีวิตกำเต๋อในครอบครัวที่บ่มีไผเสียชีวิตกำเต๋อนั้นมันจะไปหาได้ที่ไหนนางแม่นางมันมีคนตายทุกครอบครัวและบ้านเฮานี่นับหัวได้เลยในครอบครัวได้มีคนตายตึ้งบ่มีโอ้นางกีสาโคตมีได้ฟังอย่างอันก็ได้คิดว่าโอ้บ่ใช่ตายกับลูกเขาคนเดียวโลนี่คนอื่นๆก็มีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้าติดตายเหมือนกันลูกเมื่อกึดได้อย่างอีนางก็เลยเอาลูกของนางวางทิ้งเสียในป่าจ้าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ถามว่าเธอได้มาเล็ดถั่วมาเล็ดผักกาดมาเล็ดงามาสักกำมือหนึ่งหรือยังก่อนนางก็ทูลว่าบ่ได้พระเจ้าค่ะเพราะที่ไหนบ้านหลังใดก็มีคนตายหมดแหละพระองค์บ้านที่บ่มีคนตายมีบ่มีเลยพระเจ้าค่ะที่ข้าพระองค์ไปพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าความตายมีแต่เลือกลูกคือคนเดียวนางกีสาโคตมีอันความตายนี้มีอยู่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตนทุกตัวที่เกิดขึ้นมาจะต้องตายหมดแม้แต่เธอเองแม้แต่ฉันเอง
แม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่ในบริเวณนี้ก็จะต้องตายเหมือนกันหมดนางกีสาโคตมีแม่นางเฮยความตายย่อมนำสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่อบายเหมือนกับห้วงน้ำใหญ่พัดเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังต่อไปว่าความตายย่อมพาบุคคลผู้หลงมัวเมาในบุตรในสัตว์เลี้ยงผู้มีใจคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนกับห้วงน้ำใหญ่พัดเอาคนที่นอนหลับไปสู่สายน้ำสู่กระแสน้ำอันใหญ่นั้นฉันนั้นเหมือนกันพอจบคำการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ลงนางกีสาโคตมีก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลก็คือมีดวงตาหันธรรมหันธรรมที่พระพุทธองค์แสดงโอ้สิ่งต่างหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่เป็นเรื่องธรรมดารู้เองนะนี่ศรัทธาเป็นอันว่าเรื่องนี้ชี้ฮือหันว่าผู้ติดตายแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำฮือกลับฟื้นคืนเป็นมาบ่ได้หรอกส่วนที่นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหาอย่างอีสถานส่วนนิทานเรื่องต่างๆที่บอกว่าพระอินทร์ชุบชีวิตคนนั้นคนนี้เฮือฟื้นขึ้นมาได้หมายความว่าผู้นั้นยังบ่ถึงติดตายจริงๆอ่ะสถานบุญเพิ่นยังมีอยู่ก็อย่างคนเฮาเนี่ยบางครั้งตายชะลบไปนี่ฟื้นขึ้นมาก็มีนะบางคนตายไปจัดหลายวันเพิ่นจะเอาไปเผาคลุกคุกคักคลุกคุกคักฟื้นขึ้นมาก็มีนะสถานถ้าตายจริงๆแล้วถ้าตายอย่างเอพระอินทร์ก็ได้ไผ่ก็ได้สถาชุบขึ้นชีวิตขึ้นมาบ่ได้เพราะพระอินทร์เนี่ยบ่ใจว่าจะดีกว่าพระพุทธเจ้าพระอินทร์เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เนาะสถาทั้งหลายสถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายตอนนี้โอ้ตี 4 นาทีเนาะช่วงนี้อาตมาขออนุญาตภาคเสียงเหตุสักกรรมขอดื่มน้ำดื่มท่าสักกรรมก่อนเนอะชะตาอีปล่อยอีแบตทั้งหลายติดตามรายการอยู่ในขณะนี้พักฟังเพลงของขั้นรายการสักกรรมก่อนเนาะเพื่อจะให้อัตมาภาพได้มีโอกาสพักเสียงสักกรรมก่อนอันก็บ่มีเวลาพักเสียงมันจะสถาญาติโยมทั้งหลายขั้นรายการฟังเพลงพระธุดงเนาะม่วนเนื้อหาสาระฟังแล้วก็เพลิดเพลินดีพระธุดงเพลินพรมแดนเนาะเป็นประพันธ์กันแต่งไว้แล้วก็เอามาร้องเพื่อเป็นให้คนทั้งหลายฟังเรื่องราวชีวิตของพระธุดงค์เป็นอย่างใดนะบางครั้งบางทีก็ไปเจอหมีเจอเสือเจอจั้ง การธุดงค์ก็เป็นการคัดเกลากิเลสคัดเกลาฝึกความอดทนการเดินนี่ทำให้คนมันได้ออกกำลังกายใช่ไหมฝึกความอดทนเจอฮ้อนเจอหนาวเจอผุดผีปีศาจเจอสิ่งสารสัตว์ต่างๆสถานการณ์ที่เผชิญที่เจอนี้จะทำจะใดจะฝึกฝนตนเองจะใดจะต่อสู้อย่างใดเนาะแม้กระทั่งความกลัวที่เกิดขึ้นทุกคนทุกผู้รักชีวิตกว่าความตายไม่อยากตายฮักชีวิตแต่แล้วก็เวลาเผชิญกับความตายก็หรือว่าเหตุที่จะทำให้เกิดการกลัวนี่มีหลายอย่างชะตาเข้าป่าจ้าไปนี่มันต้องมีสปะเนาะความมืดกับความวังเวงกับป่าจ้าส่วนใหญ่มันก็จะวังเวงมันก็จะมืดเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งยุงลายยุงอย่างนี้ก็ชอบอยู่ในป่าเหมือนกันนะชาติญาติโยมสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่งูเงี้ยวเขียวขอขึ้นไปถึงสัตว์ใหญ่เสือสิงกระทิงแรดต่างๆบักก่อนในสมัยที่สัตว์ป่านักนี่ก็มูนี้ก็อาศัยอยู่ในป่าเลือกเชิงใหญ่
ป่าป่าจ้าสมัยก่อนก็จะเป็นป่าเสียส่วนใหญ่นะสถาปาติป่าสมบูรณ์นะในป่าจ้าในอย่างต่างๆในชัดหมู่นี้จึงได้อยู่อาศัยอยู่ในป่าด้วยการเดินธุดงไปในป่าตามลำหุบห้วยลำธารต่างๆก็สมัยก่อนนี้เดินทางมันจะมีตังอย่างสมัยนี้เนาะสถาเชื่อมกันเป็นไงกำปุ้งไปครับคิดครับคุยเดินมาเดียวนี้บอกค่อยหลงบันได้หลงนะมันมีป้ายบอกทางจะไปหันก่อมีป้ายจะไปนี่ก่อมีป้ายอยู่ตลอดทางอย่างที่อาตมาไปเดินมานี่โอ้หาติหลงหยักซะทะเพราะอย่างเนี่ยบันเดียวนี้มันมีอย่างก็ Google แบบเส้นทางนี้จะไปทางใดจะไปทางใดแถวนี้มีวัดก่อแถวนั้นมีอย่างก่ออ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อาตมาเดินไปนี่จะบอกค่อยได้ปักมุดเท่าใดมันมีหันยังสถาญาติโยมถ้าปักมุดนี้มันจะหูระยะมุดจากนี้ไปนี้ต่อใดจากนี้ไปนี้ต่อใดเส้นทางนี้สื่อคำสื่อโคตรโค้งคำโคตรเนี่ยมันจะบอกขึ้นมุดในแผนที่ในอย่างนะสมมติว่าเขาจะไปจังหวัดนี้ไก่กอไปนี่เขาชาว5กิโลจะถึงไหนนี่ถ้าพอกูเกิดแม้ไปปัตตุรุสถามันไข่เท่ไข่ว่านี่เลาะไปนี่ก็โก้งนี่ก็อันนี้ขึ้นร้อยแห่งใกล้อาตมาเลยบอกค่อยได้ปักเดินไปเอาเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะเดินไปก็พอป้ายไปเอาอันนี้ป้ายไปจังหวัดนี้ก็เดินก่อยเดินไปตามนั้นอ่ะตามป้ายนั้นบัดได้คิดอีหยังจะกดบ่กดจะขึ้นน้อยบ่ขึ้นน้อยก็เอาไปปะก็ปะว่าไปตามนั้นเอี่ยเดินไปเลยๆจะมีบ้านคนก็มีบ้านคนบัดได้พอละก็เดินไปเลยๆอย่างอันมันสบายใจมันบ่เครียดซะทะถ้าเดินแล้วก็ฮู้ว่าต่างตั้งนานเนี่ยโอ้มันไก่ลู่อย่างนี้นะซะทะมันขึ้นลิงลู่มันลุงลิงอยู่มันบ่มีบ้านคนเลยมันหู้ก่อนนี่มันจะกังวลนะมันจะนี่นะมันจะมีหันอย่างที่เพิ่นว่ามันขี้ข้านมันอย่างต่างๆนี่ก็อันนี้เฮาบ่ฮู้เฮาเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะสถาญาติโยมถ้าเฮาบ่ฮู้อย่างล่วงหน้าก่อยไปเลยๆบ่ฮู้จะผ่านบ้านคนก็ผ่านจะมีหยังก็มีนะอันนี้ก็เดินไปแล้วก็อาตมาเวลาเดินนี่หนึ่งบ่มองไก่บ่พอไปอันหนทางนี่บ่พอสุดเส้นตานี่นะถ้าพอสุดเส้นตานี่โว้ไก่แต่ไก่ว่ากว่าจะถึงโอ้ได้จะถึงฟันจะจุต่อเกาขี้ข้านะก็เดินไปกำหน่อยข้าวอย่างข้าวอย่างน้อขวาอย่างน้อชายอย่างน้อขวาอย่างน้อพุทธน้อโทน้อพุทธน้อโทน้อไปนะปัจจุบันอดีตอนาคตบัดเดียวนี้ยืนอยู่นี้พวกลกเป็นปัจจุบันก้าวไปเป็นอนาคตวางเท้าลงเดินไปแห่มก้าวเอาอันนั้นเป็นอดีตไปปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตขึ้นอย่างอีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันลืมเรื่องของอากาศห้อนกะลืมเรื่องกว่านั้นกว่านี้ไปเมื่อไรจะทำไปเรื่อยๆอย่างแล้วเวลาเดินไปก็ส่วนใหญ่จะบ่หันกลับมาพอตั้งหลังโอ้เฮามาไก่แต่ไก่ว่าจุวิวเลยมันจะจุตัวเก่าขี้ข้านจุตัวเก่าอ่อนแอท้อแท้ซะทะก็ไปเรื่อยๆดีกว่านะอันนี้คือสิ่งที่เดินทุดงแล้วมันได้สุขภาพเรื่องนึงได้ความนักแน่นทางคิดใจอย่างนึงแล้วก็ได้ในเรื่องของการลดความกว่าได้จิตในใจไป ส่วนหนึ่งพระธุดงค์ทั้งหมดบ่ใจว่าโอ้อย่างอาตมานี่ก็บ่ใจเฮาก็บ่ใจเป็นตนปฏิบัติที่บรรลุอรหันต์แล้วที่ไหนซะตะมันก็ยังมีความสะดุ้งกลัวอยู่มันมีเหตุต่างๆที่บางครั้งบางทีขนหัวลุกอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นในเมื่อตัดสินใจทำธุดงค์เข้าวัดแล้วศรัทธาญาติโยมเหมือนกับทหารที่เข้าสนามรบพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมที่จะแหลกพร้อมที่จะแหลกชีวิตกับธุดงควัตติดตั้งใจไว้จะเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นก็ต้องอยู่ได้ต้องสู้ได้จะมีคนมารังแกก็จะมีอะไรก็ต้องถ้าเกิดขึ้นก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องสู้ให้ได้
ถ้ามีคนมาใจเยอะอย่างอันอย่างอีใจเยอะจะได้ก็ว่าหัวถ้าเกิดเหตุการณ์ก็ว่ากันไปถ้าบางเต๋อไปอยู่ในป่าจ้าที่ยังหวานนะชะตาญาติโยมโอ้มันวังเวงมันเปรี้ยวมันยังต่างๆมันก็มีสิ่งที่น่ากลัวหลายอย่างกลัวคนนั่นกลัวผีน่ะกลัวสัตว์ทั้งหลายแหมอย่างนึงนี่ชะตาอย่างกลัวผีนี่จะไปบอกว่าบ่กลัวแต่เฮากลัวแล้วเฮาสู้มันได้เฮาอยู่กับมันได้อยู่ความมืดพิจารณาไปพิจารณาไปจริงๆแล้วมันมีหยังสิ่งที่เฮากลัวคือความมืดนี่ว่าทําไมตอนกลางวันเฮาอยู่เฮามีความรู้สึกอย่างนี้ทําไมตอนกลางคืนพอมืดเมื่อไหร่ทําไมเฮาถึงกลัวพิจารณาเรื่องพวกนี้เอาไปเอามาก็ค้นพบสัจธรรมที่แท้จริงในใจตัวเขาเฮากลัวอะหยังกลัวความมืดความมืดมาพบจินตนาการไปสะปะสะเป็ดผีตัวยังไรมันเคยหันกําเตื่อแต่จินตนาการไปคือน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างอันอย่างอีเวลาเจอสถานการณ์อย่างอีอยู่ในความมืดอยู่ความเปลี่ยวเหงาวังเว้งพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาสถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรรมน้ำกรรมธรรมหรือว่ากรรมสวดมนต์ไหว้พระอย่างต่างๆนี่ต้องสถานเป็นคาถาบทชุดยอดเลยละทำให้เฮาบอกกว่าผีกว่าช้างอย่างนี้ถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจมีพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจรู้สึกว่ามันบ่ต้องกลัวหยังมันเหมือนกับเฮามีเกราะป้องกันตัวไว้สถานเขาถามหลายคนถามอาตมาว่าไปเดินธุดงค์นะท่านอาจารย์บ่กลัวก็ไอ้นะมันกลัวกูคนนะโยมเฮาก็ถึงกลัวลูกกลัวกายเนาะถ้าบอกว่าบ่กลัวก็พระอรหันต์และอนกติมกลัวอย่างสักอย่างแต่เฮาฝึกคือบ่กลัวได้ฝึกคือตัวเฮาชินอยู่กับสิ่งมูลนั้นได้อยู่ไปจ้าบ่อยเข้ามันก็เกยไปเหรอซะทาอย่างไปหันบ้านเหมือนกันไปหันเมนก็เหมือนกับหันบ้านหันศาลาปัจจ้าก็หันเหมือนหันที่พักหันเป็นกุฏิไปเห็นน่ะมันบ่ได้คืดอย่างหันนั่นกลายเป็นหันป่าจ้าก็สัพพยะดีโอ้เงียบวังเวงอันละป่าจ้าหลายตีหลายแห่งก็บ่ใจน่ากลัวอย่างที่คิดซะทาบางตีบางแห่งอยู่ในชุมชนด้วยซ้ําไปนะอย่างตีไปวันสุดท้ายนี่ที่บ้านกล้วยฝายนี่บ้านกล้วยฝายเนาะบ้านกล้วยฝายบ้านกล้วยฝายโอ้เป็นป่าจ้าที่มันเหมือนกับอันรีสอร์ทหรือว่าบ้านหลังใหญ่ๆของงานของปอเลี้ยงยังคำเลยที่เปิ้นมีสตางค์ตกแต่งดีๆนะปูเป็นปูกระเบื้องทุกตารางนิ้วสถาญาติโยมพื้นที่ของงานป่าจ้าเปิ้นนี่นะศาลา3หลังปูกระเบื้องมัดรอบขอบอันรอบบริเวณทางเดินก็อย่างต่างๆนี่เทคอนกรีตสะอาดสะอ้านสะดวกปลอดภัยบ่มีอย่างที่ทําให้หน้ากว่าไฟแจ้งลึกแจ้งลึกจนไปขออันเปิ้นมีไฟโซลาร์เซลล์จนไปขออันรีโมทเปิ้นว่าขอปิดไฟฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าบ่อันนี้มันนอนบ่รับไฟมันแจ้งลําไปน่ะก็ไล่ปิดไฟเหลือไฟกริ่งไว้เหี่ยสักเล็กน้อยอันนั้นไฟกริ่งที่มันปิดเปิ้นบ่ได้เปิ้นเปลี่ยนไฟเตียนเป็นไฟฟ้าแต่ไฟที่เป็นสวิตช์ก็มีไฟฟ้าแต่ที่เป็นมีสวิตช์ก็ไล่ปิดเนี่ยไฟที่เป็นโซลาร์เซลล์มันมีอันรีโมทก็ปิดไว้มันก็รับสบายสถาปฏิบัติธรรมสงบเงียบในป่าจ้ามันสงบเงียบบ่มีอย่างน่ากลัววันสุดท้ายสําหรับแต่วันอื่นๆบางเถื่อบางทีก็เปลี่ยนปลาเล็กเล็กใหญ่อยู่ไกลหมู่บ้านอยู่ไกลชุมชนถ้ามีอย่างเกิดขึ้นห้องหาไฟก็มันได้ยินใช่ไหมแต่ก็มันได้กลัวยังอยู่ไปก็ผ่านมาหลายป่าจ้าแล้วตั้งแต่เดินธุดงค์มานี่นับว่านอนป่าจ้านี่นับแป้แล้วสัตยาธิยมกี่ร้อยกี่นี่ป่าจ้านับแป้แล้วแต่ก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรยังสักอย่างนาะตีทำให้เฮาได้สะดุ้งกว่าแล้วหนีจากที่พักที่อาศัยพระธุดงค์นี่ถ้าปักรถแล้วนะสถาบัดสว่างนี่บ่ต้องหนีบ่ห้ามหนี
เกิดเหตุการณ์ยังขึ้นก็จังแต่ต้องสู้เหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะอยู่สู้เหตุการณ์อยู่ตรงนั้นเคลียร์ปัญหาเฮือได้สู้ปัญหาเฮือได้ปัญหาที่สู้ส่วนใหญ่ก็กลัวนั่นแหละสิท่าโดนหลอกอย่างอันอย่างอีบางคนนี่ตะเลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีนะถามว่ามีก่อติดติดหลอกเหมือนกับเป็นผีหลอกก็เป็นยังอย่างอีนะมันก็มีแต่ทีนี้ถ้าเขาหมกหัวเปิ่นแล้วถ้าเขาเอาบุญไปให้เปิ่นแล้วจิตใจเขาเข้มแข็งแล้วเปิ่นก็บ่กล้าเนี่ยอย่างเขาสุดท้ายอารมณ์ที่กลัวนั้นก็ดีสิ่งที่ทำให้กลัวนั้นก็นี้มันก็หายไปนะมันก็หายไปก็ม่วนดีนะสัทธาแต่มาทำไมถึงชอบเดินทุดงชอบหนึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เฮาได้อ่านในหนังสือพระไตรปิฎกได้หันว่าพระสาวกทั้งหลายในสมัยอดีตกาลก่อนเนี่ยเปิ่นก็เดินธุดงค์นะสถาญาติโยมเดินธุดงค์เปิ่นก็บอกว่าการเดินธุดงค์เข้าวัดเนี่ยมีอานิสงส์หลายอย่างเป็นผู้ปราศจากโรคเป็นผู้มีกำลังวังชาแข็งแรงปราศจากโรคเป็นผู้ตีมีความอดทนเวลาปฏิบัติธรรมการเวลาหนังเวลาอย่างหนังสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่มีความอดทนบ่ละความพยายามง่ายๆอันนี้ในเรื่องของสิ่งที่จะได้นะจากการเดินธุดงค์ธรรมยัตราต่างๆนี้มีนักหนาชะตาโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสุขภาพนี่ฝ่ายที่เดินเป็นประจำนี่สุขภาพจะสมบูรณ์แข็งแรงดีเด้อชะตาเดินทางไกลเดินจงกรมนี่ทำให้คนเดินทางไกลบ่เหน็ดเหนื่อยการเดินทางไกลนักนั้นก็ทำให้คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างมันก็ได้หันสมาธิได้อย่างง่ายขึ้นเนาะได้เดินจบลงไปแล้วสถาบุญกุศลที่อาตมาได้สมาทานทุดงควัดก็เอามาแบ่งปันเอามาฝากสถาอิปออิเมตทั้งหลายได้บุญเช่นเดียวกับที่ผู้ฆ่าได้ผู้อย่างถูกประกาศเนาะปีนี้เดินธุดงค์ระยะทางอาจจะบ่ได้นักหนาเต่าปีก่อนก่อนปีก่อนก่อนนี้ได้หลายพันกิโลปีนี้บ่ถึงพันสัทธาญาติโยมปีนี้บ่ถึงพันเนื่องจากว่ามีเวลาน้อย แล้วก็มีงานที่จะต้องทำที่จะต้องเตรียมตัวหลายอย่างหลายประการเนาะโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องรอเตรียมเข้าพรรษาเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัสดุอย่างต่างๆให้พร้อมเพื่อสัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมรอเตรียมด้วยกันนะจะได้มาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็จะได้รอเตรียมด้วยกันเนี่ยเป้าหมายของการรอเตรียมปีนี้เพื่อจะเอาไปทอดถวายเตรียมอำเภอฝางนะสัทธาญาติโยมจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาไปในวันที่13สิงหากรกฎาคมนี้รอวันที่15กรกฎาคมรอวันที่13สิงหาจะเป็นวันที่ทอดถวายที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เก้าเล่มสัทธาอีปออีแม่ตั้งเมืองฝางได้ทราบข่าวว่าจะมาช่วยรอเตียนที่วัดตรงปงโรงเรียนตรงปงเหมือนกันร่วมกิจกรรมเพื่ ส่วนหนึ่งเป็นการระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่อาตมาภาพรับผิดชอบดูแลโรงเรียนขนาดเล็กนี้อยู่ตอนนี้ได้จ้างครูช่วงที่อาตมาก่อนจะเดินได้ทำกิจกรรมได้ตังส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนที่เดินธรรมยัตราได้ปัจจัยมาส่วนหนึ่งเพียงพอญาติโยมเปิดโอนเข้าธนาคารมาอย่างมาในเพียงพอที่จ้างครูเกิ่งเทิมสัตา6เดือนตอนนี้ได้ทำสัญญาแล้วโอนปัจจัยไปเข้าไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนนี้ก็จะเท่ากับว่าเขาได้ทำกิจกรรมแบ่งเบาภาระให้กับทางโรงเรียนไปแล้วเกิ่งหนึ่งละและแฮมเกิ่งหนึ่งที่จะต้องขอความเมตตาจากสัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นจะมารอเตรียมพรรษานะได้มาฮู้มาหันโรงเรียนได้มาจัดพระป่าสามัคคีสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนก็คงจะพอทำให้การสั่นทำสัญญาจ้างในเทอมหลังเนี่ยประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตได้นี่ก็หวังปึ่งครับอันบุญญาปารมีของสัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ในการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในครั้งนี้ก็บ่เท่าแต่นั้นโครงการที่จะทำหล่อเตียนในครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็ตั้งอกตั้งใจไว้ว่าจะร่วมสมทบเป็นกองบุญกองทุนเป็นการน้ำกับไฟการอินเทอร์เน็ตของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องอันบ่เฮาบ่มีทุนเนาะในเรื่องของการไฟการอินเทอร์เน็ตการบำรุงสถานีต่างๆสถานรายได้ที่ได้จากส่วนกลางมาเนาะมันก็เป็นรายได้ส่วนที่เงินสนับสนุนจากส่วนกลางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลาเนี่ยจากมจล.เนี่ยมันก็ได้ไปช่วยในด้านของอุปกรณ์ในเรื่องของการบำรุงด้านอื่นแต่ในส่วนของการทำกับไฟเต็มๆเนี่ยก็ไม่ได้มีต้องอาศัยการอนุเคราะห์สงเคราะห์จากผู้ฟังทั้งหลายที่ผ่านมาที่เขาอยู่ได้กันผ่านมาโดยบ่เดือดร้อนอย่างนั้นก็ได้รับการสงเคราะห์จากหลวงปู่วัดบุญญาวาสวิหารเปิ่นมาช่วยพอช่วยดูแลช่วยออกกะไฟกะอินเทอร์เน็ตอย่างฮึกทำให้ช่วงที่ผ่านมาบ่มีปัญหาแต่ศรัทธาญาติโยมเงินทองมันใช้ไปมันก็ล่อยหลอปงไปเนาะอย่างเงินของมูลนิธิวัดบุญญาวาสนั้นวัตถุประสงค์เพื่อจะเอามาบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะมาพัฒนาวัดบุญญาวาสบ่ได้ระบุไว้ว่าเอามาใช้ตังการเผยแผ่ในด้านของสถานีวิทยุบ่ได้ระบุอย่างอันนะสถานีวิทยุเนี้ยเป็นของวิทยาลัยสงขลานครลำปางเมื่อวิทยาลัยสงขลาได้ย้ายไปอยู่ที่ติดตั้งใหม่ก็คือที่เกาะคาแต่สถานีวิทยุเนี่ยสามารถจะย้ายติดตามไปได้เพราะผิดกฎระเบียบของกสทช.จึงทำให้ต้องตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารในเมื่อตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารก็เท่ากับว่ามันก็จะต้องใช้ไฟที่วัดบุญญาวาสที่ผ่านมาเขาบ่ได้ตั้งมอไฟของเขาเองไว้ก็ใช้ไฟร่วมกันตั้งวัดก็จำเป็นแบกภาระคือกับสถานีไปตัวแต่ปัจจุบันนี้ได้แยกมาเป็นส่วนเอกเทศแล้วกาไฟต่างๆบินกาไฟมาแต่คือก่อหู้ชัดหันชัดนะนี่ปล่อยไอ้แม่ทั้งหลายแล้วก็พอหู้ชัดแล้วว่าโอ้เขาต้องจ่ายต่ออีที่ผ่านมาอาตมาภาพแล้วครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันและเจ้าหน้าที่สถานีก็พยายามหาการสนับสนุนได้ทุนจากท่านจากนี้มาก็เอารวมมาเปาะกันได้จ่ายกับไฟไป 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็หมดไปหลายตังค์อละสถาจนครั้งสุดท้ายนี่หมดเช็ดเลยบ่มีบ่มีหมดเช็ดไปเลยจ่ายไปเสี่ยงแล้วก็อาตมาต้องใช้ส่วนตัวมาเปาะเฮือกับทางสถานีตัวเนาะอีปอยอีแม่ตั้งหลายก็เป็นความเดือดร้อนของทางสถานี 106.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ของอาตมาได้รับฟังปัญหานี้นะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เลยได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่และอาตมาว่าจัดกิจกรรมเฮาตอนนี้ยังจัดกิจกรรมยังบ่ได้แต่ก็เอาติหมู่เฮานี่ก่อนเอาพร้อมกันคนเล็กคนน้อยเอาบัญชีใดเป็นบัญชีของสถานีสักบัญชีก็ได้บัญชีของลูกสาวน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเปิ่นเคลียเอาบัญชีที่เปิ่นบ่ได้ใจแล้วเนาะเป็นบัญชีที่บ่มีสตังค์แล้วแต่มีฐานะของบัญชีอยู่แล้วก็พอดีเปิ่นเป็นเจ้าหน้าที่สถานีก็เลยเอาบัญชีนั้นมาเป็นบัญชีสำหรับติศรัทธาญาติโยมหรือว่าครูบาอาจารย์โอนปัจจัยมานี้เอาปัจจัยมาถวายก็เอาเข้าบัญชีนั้นไว้มีการชี้แจงยอดรายรับของบัญชีแล้วก็รายจ่ายของบัญชีทุกๆเดือนเฮาได้รับทราบอย่างที่น้องแอมเปิ่นได้เนี่ยได้ทํารายรับต่อใดท่านอาตมาไปเดินทุรงธรรมยาตาศรัทธาญาติโยมปะอาตมาก็จะถวาย2เรื่อง1ช่วยโรงเรียนขนาดเล็กเนื้ออาจารย์นี่2นี้นะอัน2นี้เหรอ2นี้นี่ช่วยอันสถานีเนาะเป็นค่าไฟสถานีอันนี้เป็นนั่นกาใช้จ่ายของท่านอาจารย์เนอร์นี่ส่วนตัวเนอร์เป็นกาไฟอุทยานธรรมสุนทรมุนีเป็นกาใช้จ่ายของอาจารย์กาเดินตาอย่างต่างๆเนอร์ท่านอาจารย์สถาบันก็แยกไว้เป็นอย่างเป็นอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีสถา
ระหว่างที่อาตมาเดินเนาะนอกจากจะได้จากที่ครูบาอาจารย์เปิ้นโอนมาแต่ละรูปละองค์ที่จัดรายการ106.50เปิ้นโอนมาแม้กระทั่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัตก็โอนมาช่วยเนาะพอมันมีคนช่วยกันสถาญาติโยมครูบาอาจารย์เปิ้นออกตัวก่อนเปิ้นช่วยมาคนต่างๆตั้งหลายก็ช่วยกันเข้ามาช่วยกันเข้ามาและที่อาตมาเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาและสถาญาติโยมฮู้ว่าอาตมาช่วยเรื่องสถานีเพิ่นก็ให้ห้อมมาโอ้รวบรวมกันไปรวบรวมกันมาก็ได้หลายชะตังอ่ะละเดือน2เดือนนี้ถือว่าบ่เดือดร้อนละมีสำรองเนาะมีกองทุนสำรองไว้ละทีนี้เฮาก็งานนี้งานสถานีนี้เฮามองระยะยาวห้อมใจมองที่เดือน2เดือนเฮามองกันไปเป็นปี2ปีตั้งหน้าน่ะสถานจำเป็นที่เขาจะต้องมีกองทุนเอาไว้นอกจากจะใช้การน้ำกับไฟแล้วมันยังมีส่วนของอินเทอร์เน็ตหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่พระนักจัดรายการเวลาจะประชุมหารือกันก็ต้องมีการใช้จ่ายเขาก็จะเอาเป็นกองทุนไว้เนาะทำเป็นกองทุนมีปัจจัยของกองทุนได้ที่ไหนมากก็เอาใส่ไปได้ที่ไหนมากก็เอาใส่ไปมันจะได้มั่นคงสถานีของเขาจะได้มั่นคงหรือว่าวันหน้าวันตานี้สถานีของเขาบัดเดียวสถานีวิทยุเปิ้นบอกว่าจะต้องทำสัญญาไปมีปี67นี่นะสถานจะต้องทำเรื่องทำสัญญาใหม่ขอสัญญาทำสัญญาใหม่มุดเนี่ยทั่วประเทศถึงเวลานั้นมาก็อาจจะได้ใช้ทุนตรงเนี้ยในการที่จะไปเป็นทุนเริ่มต้นในการไปทำสัญญากับอันคลื่นใหม่ที่จะต้องขอกันใหม่นี้ครูบาอาจารย์ก็เลยอันได้คิดว่าทำกิจกรรมในครั้งนี้จะได้แบ่งปัจจัยเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็มาช่วยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของสถานีของวิทยาลัยสงฆ์อีกส่วนหนึ่งก็ช่วยโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นสิ่งที่ดีสถาญาติญาติโยมทั้งหลายได้ประชุมกันได้หารือกันกับครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่จะไปประชุมกันวันนั้นเปิ่นก่อหันดีหันงามการกู้คู่กู้คนสถาครูบาอาจารย์ว่าโอ้เหมาะสมแล้วดีแล้วได้ละได้นะเอามาทำกันอย่างอีกก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนตามอุดมการณ์ในการเผยแพร่ของมูเฮาอยู่แล้วเนาะเปิ่นก่อรับรองกิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมของเครือข่ายคลื่นสีขาวที่จะทำร่วมกันก็เริ่มทยอยประกาศกันแล้วนะครูบาอาจารย์จัดรายการก็อู้หูฟังไปพ้องละอาตมาภาพจัดรายการ3-4 วันมานี้ติได้จัดรายการว่าถึงตั้งเชียงใหม่ก็ได้เล่าให้อีปออีแม่ฟังรับทราบอยู่ตลอดเหมือนกันเนาะว่าเขาจะมีกิจกรรมหลอดเตียนในวันที่15แล้วก็จะนำปัจจัยทั้งหลายนั้นมาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กและก็เป็นกองทุนให้กับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสถาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายจะได้ไปให้กำลังใจอาตมาภาพและครูบาอาจารย์เครือข่ายคลื่นสีขาวในวันหล่อเตรียมเข้าพรรษาที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจากนั้นเขาก็จะได้จัดการเนาะหล่อแล้วก็ตกแต่งแล้ววันที่13สิงหาจะได้ไปทอดถวายที่วัดพระบาทอุดมนับบ่อสวัสดิ์ต่อไปเป็นกิจกรรมอันดีงามส่งเสริมวัฒนธรรมหีบหอยโบราณประเพณีเก่าแก่ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเนาะกิจกรรมถวายเตียนเข้าพรรษาเนี่ยเปิ่นมีมาเมินแล้วสมัยก่อนเปิ่นก่อใจวิธีหล่อแต่ต่อมานี่มันมีขายมีอะไรยังกันต่างๆสถานก็อาศัยซื้อขายกันเสียส่วนใหญ่แต่ผิดเก่าห้อยเดิมเขาบ่ละเนาะการหล่อเตียนนี้เพิ่นเคยทำกันมาอย่างใดเขาก็จะทำแบบนั้นเพื่อจะได้ฮักหาสาเหตุห้อยประวัติศาสตร์ไว้หือกับลูกกับหลานเพิ่นได้หันเนาะหันภาพประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้อันดีงามแบบนี้ได้ต่อไปซะในช่วงนี้เนาะอาตมาภาพก็ขอพักไปชักแหมชักกรรมก่อนแล้วกันนะเพื่อมันสถาเดียวหลังจากจบเพลงนี้แล้วนะก็จะให้สถาญาติโยมได้โทรเข้ามาในรายการมาอุ้มมาจากันเนาะ
น้าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใกล้วันวิสาขะเข้ามาแล้วเนอะวันที่3ที่จะถึงนี้วันที่3มิถุนาวิสาขบูชาเนาะกิจกรรมต่างๆที่จะทำในวันวิสาขบูชาแต่ละที่ละแห่งเป็นกฎเตรียมการไว้กันนะกันหลายศรัทธาญาติโยมแต่ละวัดละวาปีนี้คงจะคึกคักอีกปีหนึ่งก็หวังว่าโควิดโความจะบ่มากวนงานเปิ้นแฮมนะได้ข่าวแววๆมาเหมือนกันนะบางจังหวัดก็มีการระบาดอีกว่ามันจังใดของมันเนาะก็หวังว่ามันจะบ่มีปัญหาหยังศรัทธาญาติโยมจะได้ไปทำบุญสุนทรทานได้กินได้ทานได้ทำกิจกรรมในวันวิสาขบูชาอันนี้ในปีนี้กันยังเต็มที่สำคัญศรัทธาวันวิสาขบูชานี้บางวัดบางวาเปิ่นก็มีกิจกรรมอย่างพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยวันที่22กลางคืนจะเดินขึ้นดอยสุเทพวันที่23เป็นวันวิสาขบูชามีกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนกลางค่ำกลางคืนในแต่ละวัดตั้งหลายที่หลายแห่งเป็นทรงน้ำพระธาตุนะในวันวิสาขบูชานั้นแล้วตอนค่ำกลางคืนมีการเวียนเทียนรอบพระธาตุผ่องรอบวิหารผ่องถ้าเปิดมีพระธาตุเป็นก่อนรอบวิหารอย่างต่างๆศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ก็จะไปลืมกันเนอวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันพระพุทธศาสนาเป็นวันสันติภาพของโลกศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่พระพุทธศาสนาของเฮาเนาะที่เขายึดถือเอาวันของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นประเทศอาจจะเป็นกลุ่มชาวพุทธมาเดี๋ยวนี้ถือว่าทุกคนถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันเสด็จสันติภาพของโลกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาชนะกิเลสนะเป็นพระพุทธเจ้าได้เอาละอีป่ออีแม่ทั้งหลายหลายท่านก็รอที่จะโทรมาแล้วเนาะตี4 46 47นาทีแล้วก็โทรมาได้แล้วโทรมาได้เลย0808844173เนาะ08088441730808844173โทรมาอูมาจ้าโทรมาเฮ้อกำลังใจกันได้โทรมาอูมาเอ่ยกันได้เนาะโทรมาได้เลยเนอะ0808844173เบอร์ที่สามารถอูจากันได้เพราะว่าบางเบอร์นั้นอาตมาใจสำหรับไลฟ์สดศรัทธาญาติโยมโทรมาเบอร์แฮมเบอร์นั้นก็ครับบ่ได้เพราะว่าใจไร้สดอยู่คนมันบางเกาะสัญญาณทางสถานีจะหายไป0808844173โทรมาได้เลยญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่ไหนทั้งใดเอ้าเมืองฝางอยู่ไกลเปิ้นแต่มาก่อนเลยจะเลิ้นปอนอีแม่โอ้ยในฟังตุลุกดังรับรายการที่เราไปเลยอ๋อรับตุยฟังตุยหนอตื่นผ่องรับผ่องวันนี้ว่าฟังเนี่ยค่ะว่าเล่นอีกไงตื่นมาจับพอดีโอ้จับพอดีตะกี้หิมตันนะอันก่อมตันเนาะอีตะขออันท่านอาจารย์เพิ่นอยู่ก็จะถ้าอาจารย์เพิ่นเกาะสัญญาณอื่นไปเหี่ยก็ได้อาจารย์ว่าได้ตันอยู่เองนะก็เลยเข้ารายการขอบคุณอาจารย์นักๆวันที่2จะไม่เอาหาอีแม่แต้มป้าอีแม่วันที่2ไปเมืองฝางเนอศรัทธาทั้งหลายอีแม่เอาสตังค์ใส่ติดซองกับอัญญา200เนอจะได้กับลูกจะไปงานอย่างสุดแต่เนอเจ้าขอบคุณนะแม่นะบุญทักษาบุญทักษาเอ้าแม่อุไรวันธรรมะขันแข็งแข็งขันจ
จ้าวจานมัสการเจ้าเจ้าเจริญพรอีแม่อีแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าอีแม่ฟังอยู่เนาะเจ้าคุณแม่ไม่ได้โทรหาเนาะเจ้าอีแม่จะได้มาเอียวกว่าจ้าวัดถงปงเนี่ยรอเตี้ยนน่ะโอ้แม่ก็ไม่ได้ไปเนาะอืมเอาไม่ได้ไปร่วมเตทันเนาะอืมเจ้าเป็นยังเป็นยังอนุโมทนาฟังอยู่ทั้งบ้านตอนนั้นจะมีถ่ายทอดอยู่แม่อ๋อกระเจ้าอืมเป็นจะถ่ายทอดอยู่เนาะเจ้าไม่ฟังตลอดนะเจ้าสาธุขอบคุณหลายๆเจ้าแล้วมาประกาศเจ้าบุญรักษาแม่อุไรวันธรรมะขันแข็งแม่พวงพระกาขอบคุณค่ะเจ้าท่านนะฮะเจ้าอีแม่ตื่นเจ้าลูนี่มดตีสามควรตีสามละโอ้มันถึงนอนหวัดรับแหละเวลามันเนาะแม่ถึงเปิดวิทยุไว้คืนหูแม่ฟังเสียงเบาๆอย่างดังไกลรบกวนนั้นคนในบ้านเนาะเออฟังซ้อไปด้วยอย่างไปด้วยเนาะอีไปเนาะเป็นเปื่อนเนาะเอาตรงหัวค่ำมาละรับไปพ่องตื่นพ่องอันละดีละนะเป็นจริงปลอบประโลมใจมีธรรมะปลอบประโลมใจไปเนาะแม่เนาะแม่เฮ้อถวายกำลังใจให้ท่านติเนอร์สาธุขอบคุณนี่แม่เป็นอย่างสูงเจ้าบุญหักษาบุญหักษาเจ้าแม่เอาจะเลินปอนกับไม่สาเจ้าโอ้ยแม่จ้าสาธุฟังอยู่เจ้าเจ้าฟังตั้งแต่แรกเจ้าชัดเจนเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้ขนาดพระอานนท์เพิ่งกันยังห้อยอยู่เนาะเอานอกกระแสยังหาเนาะเปิ่นยังเปิ่นมาเปิ่นยังบ่ได้บรรลุอรหันต์แต่ตอนนั้นเนาะเออพระอานนท์มันธรรมดาเปิ่นได้อุปถากผู้ช้ำพระพุทธเจ้ามาตลอดใช่เอาฟังในเพลงที่เปิ่นแต่งนี่เขาเปิ่นยังก็กอดปู่เปิ่นแล้วก็ค่อยห้อยจะเปิ่นฉะอึกละจะอนุโมทนากับท่านจะได้เจ้าที่เจ้าอันที่ท่านโดนสุดงนะจ๊ะอ้าวอีแม่อนุโมทนาสาธุจ้าจ้าแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยอินลืมกันเพื่อนแล้วสาวน้อยเสมอฟังอยู่เนอะสาวน้อยเสมอฟังอยู่เนอะกำลังสาวแปดอยู่เนอะสาวสาวน้อยคนงามอู้สาวแปดแล้วสาวแปดแล้วเรื่องสาวแปดจูปินจารินนี่ตกใจเลยเนาะนะเบาตกใจเลยปินจารินก็โผล่อีน่ะเออสาวแปดไปใส่เลนตาก่ะมาวันที่วันนี้เจ้าโอ้งามแล้วหน่อมาเดียวนี้หน่องามขนาดเด้อแม่หนังกำลังเข่งกันเด้อจริงๆเด้อเจ้าดีละสัตว์เป็นกำลังใจนะเจ้าสัตว์แม่บุญฮักษาแม่นะเจ้าแม่คำปันเจ้าภาษาเจ้าเด็กฟังอยู่เด้อแม่คำปันบุญธรรมเจ้าอีแม่สบายดีเนาะแม่เจ้าสบายดีเจ้าวันนี้ถ้ามาหาอยู่ไหนเจ้าวันนี้อยู่อันสุนทรมุนีแม่เดี๋ยวอันขวายๆนี่จะเข้าเมืองปานไปเตรียมเรื่องงานเตียนเรื่องอย่างสักกรรมแม่อ๋อที่เราจะรอเตรียมนะเจ้าเจ้าแม่ไปเตรียมมันเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ไปนัดหมายประชุมแห่มรอบวันที่6นี่แม่นี่เดินทางเลยหมดเออเดินทางไปครับคุยนะนะเออแม่กำลังใจเด้อแม่ฟังอยู่เด้อสาธุบุญรักษาแม่เด้อเจ้าให้สาเจ้ากราบนมัสการเด้อเจ้าแม่มีกำลังใจเด้อเจ้าเจ้าแม่เจ้าจะเลินปอนโยมแม่นวลกำแพงหินเจ้าไอ้สาเจ้าวิหารลงนี่แล้วยังเสาเอกแล้วยังยังเจ้ากำลังวางจะเทร้านอยู่เจ้าอ๋อเจ้าแม่เทร้านก่อนเนาะเจ้ายังไม่ได้เสาเกิดอืม
ับเจ้าเน้นนี่ลูกอยู่ไหนอยู่อันสุนทรมุนีนะแม่วันนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปเมืองปานอ่ะขวายเนี่ยจะไปไรเนาะจะไปเมืองปานไปธุระแล้วก็อาจจะปิกมาอยู่วันนี้นะแม่จ้าจ้าย่างเดินทุดงแล้วเนาะจ้านี่ย่างแล้วแม่เตรียมงานเจ้าจ้าวันใดวันนึงแม่จะโอนเงินนะมาเดี๋ยวส่วนนี้แม่คิดย่างอยู่นะเออบัดต้องเนี่ยบัดต้องฝังต้องเห็มย่างเอาสะดวกสบายหวานนะจ้าอืมเจ้าเจ้าเนอะแม่เป็นกำลังใจให้เนอะจ้าบุญฮักษาเจ้าแม่จ้าจ้าดูพี่น้องบ้านปาค่าพี่น้องบ้านปาค่าโอ้หลุดไปเห็นแล้วยมแม่อุ้ยอายุ84-85ปีแล้วบ้านปาค่าโดยสักเก็ตเจริญปอนแม่แม่ไม่ฟังอยู่นะลูกเจ้าตื่นเจ้าลูกมันที่มีกุฏิอะเท่าแล้วมันยังนอนไม่ลำลูกวะเวลาเท่าแล้วกะเท่าแล้วกับ87แล้วลูกปีเนี้ย87ก็ปีนี้เท่าโอ้ไปไก่ละฮะอืม87ใกล้เวลาแล้วเนาะใกล้เวลาแล้วเนาะลูกใกล้ฮะใกล้เวลาจะไปวิมานเหรอดูไปตามบุญตามกรรมลูกเนาะทุกคนเหมือนกันนะเหมือนกันกูคนน่ะชีวิตแขวนบนเส้นได้งั้นลูกว่าถ้าแม่จะไปวันที่14วันที่อย่างที่3ที่4ลูกอืมวันที่15รอเตียนเหรอรอเตียน15กะแม่ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์จะนะลูกถ้าอาจารย์มาไปแม่ถ้าได้ไปเนาะอู้กันก่อนอู้แม่ฝนบอกเก้าที่สามเลยนะแม่บนบนนะลูกโอ้เจ้าแต่ที่สามเก้าที่สามเลยนะแล้วก็ลูกเปิดน้ำคนลูกแบมคงก็ทำงานอยู่แม่โจน่ะแล้วลูกให้หลานเปิดมาเฝ้าอุ้ยก็แต่ลูกไม่อยากจะไปนะโอ้เจ้าใกล้เวลากันนะลุงเนาะจ้าโอเคอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วเอ้าแม่คำนวณดินดำอีกสายหนึ่งแม่คำนวณเวลาหมดแล้วนะจะปั่นป้อนก่อนเด้อ ไปเอาเมื่อฝังด้วยกันก็แม่ย้ำนวณถามมาได้ไปอ่ะนะเออมันเป็นอย่างเขาไปวันที่ไปหลอดเตียนเนาะเออไปหลอดเตียนเอาไกลนี่สาธุใช่ไหมอ้าวสาธุญาติโยมทั้งหลายเวลามดเวลาก็ขอความสุขสวัสดีสาธุเนอมีกับสาธุเจ้าแม่ญาติโยมทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเอ้ายายพรมานี่เอาฮับยายพรเหตุกรรมวันได้เปิดเพลงออกรายการละยายพรข้างยายพรเจริญพรยายพรเวลาหมดเวลายายพรยายพรมาช้าเองโอ้โหเจอแบ๊ดละแบ๊ดหมดวะเติมละเติมเน็ตหน่อเติมเน็ตหน่อสตังค์หมดกำเจ๊แบ๊ดหมดก้าแบ๊ดหมดจ้ะโอ้แบ๊ดหมดกะทานหมดเติมหรือว่าวันนี้ไปที่เล่าแบทแบบนี้เติมคือหงเนี่ยตื่นเจ้าจ้ะยายพรนี่นะฟังทุกวันน้อยยายเนาะเจ้าบุญฮักษายายเนอะเวลาหมดพักผ่อนแล้วเจ้าจะมาจ้าเจ้าสาธุสาธุยายอ่ะเวลาหมดเวลาเนอะความสุขสวัสดีมีครับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่เท่าแก่กูคู่กูคนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง